แม่มาใช่ไหมไอ้นี่ก็รีบตอบแชร์ไปไม่ใช่ค่ะขอต้อนรับน้องๆนะฮะจากซีรีส์ที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ดูทางทบ5ของเรานะครับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นมีฝันหรือซีรีส์ Dream Team นั่นเองสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะน้ารักนะคะตัวก่อนแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากน้องแอมน้องแอมอันนั้นตัวนิดนึงสวัสดีครับแอมบุริกุลเกียรติชูศักดิ์สุวิภูลนะครับในเรื่องและบทเป็นชินซองครับชินซองครับผมต่อไปสวัสดีครับกรกวีนุ่มน้อยครับชื่อเล่นชื่อเติร์นครับในเรื่องรับบทเป็นเควินครับสวัสดีค่ะนกสโลชินแมคอินไตค่ะในเรื่องรับบทเป็นชาช่าค่ะครับผมเต็มคำพีนุ่มน้อยนะครับในเรื่องรับบทเป็นครูสามารถครับชื่อครูสามารถใช่ใช่สวัสดีครับชอปเปอร์นะครับการเด็กในยานาเสิร์ฟครับในเรื่องรับบทเป็นคิมครับผมนี่แน่ๆหล่อทุกคนสวยไม่สวัสดีแล้วครับคุณแม่น้องชอปเปอร์สวัสดีชอปเปอร์แม่คุณแม่มาค่ะเดี๋ยวที่แล้วนะบอกคุณแม่มดแม่มดแม่มาคุยกันถึงเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติหนึ่งที่มีชมรมเต้นมีชื่อเสียงก็คือชมรมจีนเอสซึ่งตัวของชินซองนะครับเคยจบที่นี่แล้วก็เคยอยู่ชมรมที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสไปเดบิวต์ที่เกาหลีก็เป็นวิสิทเกาหลีแล้วกลับมาช่วยน้องๆได้ฝึกซ้อมที่นี่ครับผมในเรื่องความฝันของเด็กวัยรุ่นยุคนี้เลยใช่ใช่ในเรื่องแอมแล้วเป็นแบบลูกครึ่งไทยเกาหลีด้วยโอ้อบป้าอบป้าอย่าเสียดายไม่ต้องไปสิไหนก็ต้องไปอ๋อน้องแอมกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงบ้าเป็นปีพี่ก่อนเลยปีปีแต่ตอนนั้นไม่มีพวกโซเชียลแล้วไม่มีกันไม่ค่อยมีคนรู้ไม่ได้นะไม่รู้จักบ้างอ่ะไม่ได้นะไม่รู้จักก็มีคนรู้จักอยู่แล้วนี่แน่แหมดีดีคนต่อไปเลยคนต่อไปน้องเติร์ฟใช่ไหมครับชอบนามสกุลมากเลยนุ่มน้อยเหรอฮะนุ่มน้อยขอนุ่มน้อยขอโอเคนุ่มเทียบเทียบน้อยแม่เขาบอกว่าทำไมนามสกุลนุ่มน้อยเต็มมาเต็มดีแล้วแล้วนุ่มน้อยนี่นุ่มน้อยสองคนเลยนายเรือสองคนเลยแล้วเราในเรื่องเล่นเป็นใครครับก็คือเควินนี่ก็จะเป็นคนที่เต้นเก่งมากๆที่อยู่โรงเรียนนี่ครับก็คือแต่ว่าก็จะมีนกครับที่เป็นชาชาครับตัวนางเอกก็ชวนเข้าไปชมรมเป็นคู่แฝดกันป่ะครับไม่คู่แฝดไม่เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเฉยเหมือนกันมาที่น้องนกในเรื่องชาชาใช่ค่ะน้องนกนี่คือเป็นหลานแท้ๆของพี่เบิร์ดของชายแม่ตินตายใช่พี่เบิร์ดคือเป็นคุณปู่ใช่เรียกว่าปู่โอ้เรียกพี่เบิร์ดคุณปู่แล้วพี่เบิร์ดคงดีใจมากพี่เบิร์ดคงดีใจมากยังไงเล่าให้ฟังบทนี้ในเรื่องก่อนค่ะสำหรับตัวชาชานี่คือเป็นเด็กใหม่ของโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนที่พี่แอมเรียนอยู่ที่ชินซองเรียนอยู่แล้วคือเหมือนเราอ่ะพึ่งพี่เขามีพี่เขาเป็นไอดอลเราก็เลยย้ายมาที่นี่เพราะว่าอยากจะเต้นเก่งอยากจะเก่งเหมือนพี่เขาค่ะคือเหมือนตามเขามานั่นแหละประมาณนั้นเรื่องจริงปื้มจริงเปล่าเรื่องจริงปื้มไม่ค่ะปื้มจริงปื้มต้องบอกว่าปื้มนี่เราขอเวลาคืนอยู่หน้ากล้องต้องบอกว่าปื้มโอเคปื้มค่ะเหมือนปื้มค่ะเดี๋ยวนกจะต้องเจอคำถามเยอะมากเลยโดยเฉพาะหนึ่งคือนามสกุลแม็กอินไตว่าเทพๆทั้งเลยแต่คนก็เป็นครอบครัวศิลปินนะตัวพี่เบิร์ดเองตอนที่เริ่มมีแรงกดดันเข้ามาว่าอุ้ยแบบเดินเข้ามาเพราะว่าพี่เบิร์ดหรือเปล่ามีตั้งแต่ช่วงแรกๆค่ะเพราะว่าเหมือนแบบยังไงคนก็จับตามองอยู่แล้วเนาะพวกนามสกุลอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบพอเราเข้ามาสักระยะนกเริ่มปรับตัวได้เริ่มชินแล้วค่ะก็โอเคขึ้นนะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยกดดันมากเขาเป็นสายเต้นเหรอปกติเราไม่ค่อยเห็นแต่เขาเรียนเต้นเขาเก่งมากเต้นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับส่วนมากนกจะเต้นฮิปฮอปค่ะชอบฮิปฮอปใช่สอนเจเต้นมากเลยได้เดี๋ยวก่อนออกรายการเดินคอลลาเจนไม่ได้จะต้องสอนมั้งรู้ดีเหมือนแอบแอบน้องมาเนี่ยพอผู้ชายก็รักอย่างเงี้ยแหละครับผมเต็มก็จะเป็นครูสามารถนะครับครูสามารถเขาจะมีเหมือนแบบมี2ลุคเหมือนแบบพอลุคในโรงเรียนก็ดูเนิร์ดนิดนึงนะครับแต่พออยู่ข้างนอกก็จะเป็นแบบนักเต้นเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นหัวหน้าชมรมที่ชาชาอยู่ด้วยครับเป็นครูที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยปรึกษาน่าดูเนาะน่าดูตอนเป็นเนิร์ดหรือเป็นครูทั้งสองได้เต้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมเวลาเราน้อยๆนะครับชอปเปอร์ชอปชั้นได้เงินสามเสร็จแล้วไปอ๋อชอปเปอร์ยังไงคะชอปเปอร์ก็ในเรื่องจะรับบทเป็นคิม
นะครับก็คือเป็นคนที่เคยแบบอยู่ในชมรมซีเมนต์มาก่อนนะครับแต่แบบมีเรื่องมีราวก็เลยแบบออกมาเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ชอบเต้นแล้วเลยแล้วนี่เรื่องต้องเต้นไหมต้องต้องครับเออแล้วทำไมวันนี้ไม่เต้นอ่ะตอนนี้ไม่พร้อมครับทำไมไม่พร้อมไม่พร้อมหรือไม่เต้นแต่ในเรื่องมีเต้นใช่ไหมฮะก็มีมีเต้นเดี๋ยวพี่จะรอดูเลยนะดูชอปเปอร์เต้นครับซ้อมมันหนักขนาดไหนเพราะว่ามันต้องแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเต้นเป็นเรื่องความฝันของเด็กยุคนี้ที่อยากจะแบบเข้าวงการอยากจะเป็นนักร้องเกาหลีอยากจะแบบอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็มีคนที่เต้นเป็นอยู่แล้วอาจจะไม่หนักมากได้ยังผมช็อปเปอร์อย่างเงี้ยอ้าวไอ้แม่เต้นปกติเต้นแรงเต้นกาไม่ได้เต้นเป็นจริงจังเขาแนวร้องหล่อๆคนนี้ก็เลยต้องฝึกหนักหน่อยตั้งแต่ได้รู้ว่าจะได้มาเล่นซีเรื่องนี้เนี่ยก็ให้ครูได้เทรนเลยครับเทรนมาเรื่อยๆแล้วก็หลังๆก็มีนางเอกมาช่วยดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยตัวเองช่วยตัวเองเพราะนั้นไม่ยากบรรยากาศ